เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากหลังเจ้าของร้านทองวาลินเยาวราชสาขาตลาดเจริญศรีโพสต์คลิปวิดีโอโชว์สร้อยคอทองคำหนัก 1.6 กิโลกรัมหรือ108บาทมูลค่าเกือบ5ล้านบาททำให้มีกระแสพูดถึงในโซเชียลอย่างแพร่หลายบางคนบอกว่าหนักขนาดนี้น่าจะเป็นทองปลอมนายสรวิทย์ภาชิยานุกูลเจ้าของร้านทองบอกว่าสร้อยคอทองคำนี้มีชื่อว่าสร้อยคอมังกรยักษ์ลาย8เซียนมีน้ำหนัก108บาทหรือประมาณ 1.6 กิโลกรัมราคาประมาณ 4,900,000 บาทเหตุผลที่สร้างสร้อยคอเส้นนี้เพราะปัจจุบันมีการทำลาย8เซียนขึ้นมาใหม่ขึ้นชื่อเรื่องของความใหญ่อยู่ทรงจึงคิดทำลาย8เซียนขึ้นมาในน้ำหนัก108บาทปรากฏสร้อยมีความใหญ่เท่ากับทองคำน้ำหนักถึง300บาทเหตุผลที่ทำสร้อยคอหนัก108บาทเพราะเป็นเลขมงคล108ประการใครได้ใส่สร้อยเส้นนี้จะนำพาความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตด้านกระแสสื่อโซเชียลดราม่าว่าอาจเป็นทองปลอมนั้นยืนยันทางร้านขายเฉพาะทองคำแท้ 96.5% 99.99% จากเยาวราชเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยและมีการต่ออายุสมาชิกทุกปีดังนั้นเชื่อมั่นได้ว่าทองที่ร้านนำมาขายสามารถขายและจำนำได้ทั่วประเทศเพราะมีใบรับประกันการซื้อทองจากร้านทุกเส้นในตลาดนะครับลาย8เซียนที่เป็นลายออกมาใหม่ล่าสุดซึ่งเขาจะขนานนามกันว่าลาย8เซียนเนี่ยเขาจะมีความใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นความอยู่ทรงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสร้อยคอ100บาทในประเทศไทยนะครับที่เคยทำออกมาจะมีแค่ลาย8เสาสรวิทย์นะครับร้านแล้วร้านเราก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาครับว่าถ้าลองทำเป็นลาย8เซียนขนาดของเขาจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับซึ่งขนาดของเขาเนี่ยทำออกมาจริงๆเนี่ยใหญ่มากๆนะครับใหญ่แบบขนาดเท่าสร้อยคอ300บาทเลยนะครับซึ่งถามว่าลาย8เซียนเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับลาย8เซียนเนี่ยคือมาจากการที่เราทำเป็นตัวงานแพรลอเรน8เส้นมาประกบกันอย่างเงี้ยครับตัวสร้อยอย่างเงี้ยครับเป็นลาย8เซียนนะครับแพรลอเรน8แถวมาประกบกันนะครับซึ่งเขาจะได้เป็นความใหญ่แล้วก็จะได้เป็นความอยู่ทรงนะครับตัวนี้แล้วก็ที่ทำออกมาในน้ำหนัก108บาทเนี่ยเพราะว่าเลข108เนี่ยจะเป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลทั้ง108ประการนะครับสำหรับใครที่ใส่สร้อยคอเส้นนี้จะมีความมงคลทั้ง108ประการเข้าหาชีวิตตัวเองนะครับเส้นนี้คือใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วครับก็ได้ขอหน่อยก็ได้ขอ108บาทเฉยมั้ยครับได้ดูนี่นั่งเลยขอ